สวัสดีค่ะวันนี้พบกับใบข้าวคอนเฟิร์มอะคาเดมี่อีกแล้วนะคะวันนี้ใบข้าวนะคะก็ได้ออกไปทำงานที่ชลบุรีแล้วก็อ่างทองนะคะ2วันนะคะหลังจากออกไปทำงานมา2วันใบข้าวนะคะก็จะถามชมพู่นะคะว่าชมพู่ได้ทำงานอะไรในบริษัทหรือว่าได้ออกไปทำงานนอกสถานที่หรือเปล่าใบข้าวก็อยากเก็บเป็นความรู้นะคะค่ะค่ะชมพู่คอนเฟิร์มอะคาเดมี่นะคะก็ชมพู่ได้รับมอบหมายนะคะไปจัดสุ่มเกมที่จังหวัดนครปฐมค่ะที่โรงแรมไมด้าแกรนด์ทวารวดีนั่นเองค่ะค่ะแล้วก็ไปจัดสุ่มเกมทั้งหมด6เกมนะคะก็รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นค่ะเพราะไม่เคยทำอะไรแบบนี้เลยแล้วก็มีคนสนใจในสุ่มเกมของเรามากมายเลยค่ะค่ะแล้วก็จะมีอุปสรรคอะไรหรือเปล่าคะชมพู่ค่ะอุปสรรคนะคะก็เกิดข้อผิดพลาดนิดหน่อยค่ะเพราะว่าเกมที่เราเตรียมไปนะคะก็แบบว่าลูกค้าก็ขอเปลี่ยนเกมกระทันหันค่ะทำให้เราต้องแบบเร่งรีบกับเวลาด้วยค่ะน่าพลาดมากเลยนะคะที่ใบข้าวไม่ได้ไปแล้วก็พี่จุ๊บแจงแล้วก็ไฟไฟนะคะก็วันนี้ใบข้าวนะคะขอตัวลาก่อนนะคะพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ